็กเขาจะมาตัดผมทรงทรงนกเอี้ยงตื่นปืนหน้าร้อนเนาะเราก็ไม่เอาเราจะเอาทรงเป็นทรงแบบว่าทรงอย่างนี้จะเอานกเอี้ยงตื่นปืนไม่เอาหรอกนะเอาเป็นทรงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้นกเอี้ยงตื่นปืนน่ะง่ายที่สุดเนาะก็เลยหัวร้อนเลยเอาโรนัลโดแชร์ก็ได้เดี๋ยวจะเอานกเอี้ยงตื่นปืนถ้านกเอี้ยงตื่นปืนทำงี้ครับครับผมนี่ครับอันนี้ทรงไปอยู่ห้ามโมโลกันอันนี้เขาตัดทรงนกเอี้ยงตื่นปืนทรงนกเอี้ยงตื่นปืนฉันขอทรงขี้ควายลอยน้ำเลยขี้ควายลอยน้ำก็ได้นี่ครับทรงนกเอี้ยงตื่นปืนนี่ครับไปเยอะอยู่เฉยห้ามหัวเราะก้มลงนิดนึงก้มลงนิดนึงถ้าหัวเราะแล้วมันทำไม่ได้ครับคราวนี้เขาเด็กเขามาขอตัดทรงนกเอี้ยงตื่นปืนมันเป็นหน้าร้อนนะครับคนชอบตัดเยอะเลยทรงนี้ตัดประมาณ100คนก็ตัด20คนนะครับเดี๋ยวก้มลงก้มลงก็มีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ครับครับช่างอ้อนก็ทำตามใจเด็กเลยครับเด็กถ้าอยากตัดทรงนกเอี้ยงตื่นปืนมันเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนนี่เด็กปิดโรงเรียนด้วยเด็กปิดโรงเรียนแล้วเขาก็ชอบตรงนี้มากครับนี่ครับทรงนกเอี้ยงตื่นปืนเดี๋ยวก้มลงเออแล้วตาจะทำให้ค่อยๆห้ามใช้เสียงนั่งเฉยๆเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเองครับทรงนกเอี้ยงตื่นปืนแท้ๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเยี่ยมแหวนเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตรงนกเอี้ยงตื่นตื่นอยู่นะครับเฉยๆนะห้ามดิ้นนะเออเทยุเทยุเออฉันให้เสร็จตอนฉันที่ให้เสร็จตั้งไหนครับผมครับเดี๋ยวมันตัดไม่ได้มันปุตตะเลี่ยมมันตัวเดียวกันผมเป็นแหว่งแล้วฉันลองดูฉันลองเข็มดูอะไรเลยนั่งเฉยๆห้ามอยู่เฉยอยู่เฉยก่อนเดี๋ยวตาทำให้เดี๋ยวจะตัดให้ทุกคนแหละครับผมก้มลงเออเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะยกไหล่ขึ้นมาครับนี่ครับทรงมกเยี่ยงตื่นปืนครับเท่มากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวห้ามหัวเราะนะนั่งเฉยครับเดี๋ยวผมจะเอามาฉายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับปุ๊บทรงนกเอี้ยงตื่นปืนเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดูด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมปืนด้านหน้าด้านหลังครับเนี่ยทรงนกเอี้ยงตื่นปืนเท่มากเลยรับลมร้อนเด็กแต่ละคนชอบมากเลยครับครับ